สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับเงินเนี่ยพอเราได้เงินมาเราจะซื้อของ2 อย่างฮะความสุขและความสบายนะไม่ซื้อเกินไปกว่านี้ฮะทีนี้ความสุขและความสบายที่เราซื้อน่ะก้อนมันแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นน่ะสมมติว่าผมอยากได้ปั๊มน้ำตัวนึงแล้วปั๊มน้ำตัวเนี้ยผมมีอยู่แล้วแต่ผมอยากได้ตัวนี้เพราะมันใหม่กว่าแต่ผมถามว่าถ้าผมได้ตัวนี้มาเนี่ยผมจะมีความสุขอิ่มเอมกับมันน่ะได้กี่ชั่วโมงยกตัวอย่างถ้าผมได้มันมาปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ปั๊มน้ำมาแล้วนะทั้งที่ปั๊มตัวเองยังมีอยู่ผมมีความสุขกับตัวนี้อยู่กี่ชั่วโมงสมมติอยู่มีความสุขมันอยู่2ชั่วโมงความสุขก้อนนี้มันแค่ไหนถ้าความสุขก้อนนี้มันขนาดนี้แล้วความสุขก้อนนี้ถ้าผมจำก้อนความสุขได้นะสมมติผมซื้อปั๊มตัวนี้มา 4,000 บาทแล้วความสุขที่ผมอิ่มเอมกับมันเนี่ยก้อนขนาดนี้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงโดยที่ผมเสียเงิน 4,000 บาทโอเคผมยอมซื้อแต่ถ้าผมมีความสุขก้อนขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องเสียเงิน 4,000 บาทผมตีมูลค่าทำการยกอย่างเช่นเอาไปนอนบนตักแม่แล้วความสุขมันก้อนขนาดนี้มันใหญ่กว่าแต่ความสุขอิ่มเอมอยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงโดยการไปหาผมตีมูลค่า 4,000 เหมือนกันผมตีมูลค่า 10,000 เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องซื้อเพราะนั้นความสุขเนี่ยถ้าเราตีมูลค่าของมันได้ก้อนของมันได้วงกลมของมันได้เราจะซื้อและไม่ต้องซื้อเนี่ยได้เหมือนกันโดยการดึงของทดแทนโดยการดึงความสุขเหล่านั้นได้เหมือนกันแน่นอนแหละมันอาจจะทดแทนกันได้ไม่ร้อยแต่มันสามารถที่จะสร้างความอิ่มเอมให้เราได้เหมือนกันเช่นผมเลี้ยงแมวผมกลับไปเห็นแมวแล้วแมวน่ารักมีความสุขเท่ากับผมต้องขี่รถไปกินก๋วยเตี๋ยวไกลๆถ้าก้อนเท่ากันผมชดเชยกันได้ผมก็โอเคนะมันก็จบในเรื่องของก้อนหาแหล่งทดแทนที่ประหยัดกว่าก็ได้ครับในก้อนความสุขเท่านั้นบางทีมันอาจจะทดแทนไม่ได้แต่มันจันลงชีวิตเราไปต่อได้สมมติบางอย่างเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนใช้เงินซื้อสิ่งจันลงชีวิตถูกค่ะซื้อความสุขอาจไปได้นั่งท้องทะเลและมีความสุขโดยการขี่รถไปก็จำเป็นแต่ผมถามว่าก้อนความสุขนั้นน่ะเราประมาณมันได้ไหม เราสร้างก้อนมันได้ไหมถ้าสร้างก้อนได้ปริมาณได้เราจะรู้มูลค่าของมัน วันนี้เราได้ความสุขมาเฉยๆเนี่ยเราไม่ใส่ใจมันไม่ได้สร้างมูลค่ามันเลยไม่รู้ว่าพี่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อมันความสุขหมื่นหนึ่งนะความสุข 8,000 นะความสุข 80,000 นะความสุขเหล่านั้นมันมีอยู่ไปหาแม่แล้วมันดีใจมันได้อยู่มันมีความสุขมันได้เก็บผักตัวเองกินแล้วมีความสุขผักของเราเนี่ยเราขายได้200ก็จริงแต่ความสุขเรา 5,000 ไงคือก้อนมันเป็นก้อนนั้นเพราะฉะนั้นใช่เขาบอกว่าปลูกพืชเป็นสันทนาการประมาณนั้นเพราะถ้าเราได้ก้อนนั้นมานะฮะแล้วเราตีมูลค่ามันได้เราจะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อความสุขอื่นๆที่มันยังไม่ตอบโจทย์เราได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องของไม่ต้องพึ่งพาเรื่องเงินอย่างเดียวโอเคแหละพูดมันอาจจะง่ายแต่ทำอ่ะมันอาจจะยากแต่ถ้าเราลองคิดสักหน่อยว่าอ่ะอย่างเช่นเราไปเจอกับคนที่เรารู้สึกชอบแค่เห็นเขาแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วมันก็มีตีมูลค่าเป็นเงินได้นะเออความสุขขนาดนี้มันน่าจะสักประมาณ800โอเคได้เงินแล้ว800เนี่ยโอเคเห็นไหมฮะมันมีอยู่เรื่องนึงฮะผมขี่รถไปแล้วผมผ่านเด็กคนนึงขี่จักรยานผ่านมาเขายิ้มฮะแล้วยิ้มแบบมีความสุขมากเขากับผมไม่รู้จักกันแต่ใช่ไหมความสุขเขาส่งต่อมาหาผมได้คุยทำไมต้องยิ้มขนาดนั้นน่ะคุยเรามีความสุขนะผมมองว่าเด็กคนนั้นเอาเงินมาให้ผม 2,000 ผมสามารถที่จะยิ้มและขับรถไปได้อีกหลายกิโลหลักการของพี่โอมเหมือนอะไรไหมคะหาความสุขเล็กๆน้อยๆในทุกอย่างครับแล้วเราจะอิ่มของเราขึ้นไปเองสำคัญตีมันเป็นมูลค่าให้ได้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเศรษฐกิจของเราด้วยเพราะหลักเศรษฐกิจคือหลักของมูลค่าความสุขของรอยยิ้มของเด็กตีมูลค่า 2,000 วันนี้ผมได้เงินใส่กระเป๋าแล้ว 2,000 นะพี่โอกำลังมุ่งเน้นว่าให้เราหัดมองคุณค่าทางใจมากกว่าคุณค่าทางกายใช่ครับก็คือของแต่ละอย่างที่เราเข้ามาอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกน่ะเราเอาหาเงินซื้อความสุขถูกไหมฮะเราหาเงินไปซื้อสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันก็เป็นเงินได้ครับมันอินเวิร์ดฟอร์เวิร์ดได้ไงฮะคือวันนี้พอเราได้เงินมาก้อนนึงผมถามว่าพี่ไปซื้ออะไรพี่ซื้อความสุขกับความสบายพี่ไม่ซื้อของมันมากกว่านี้พี่ให้ลูกพี่ก็มีความสุขพี่ให้คนที่เรารักพี่ก็มีความสุขผมถามว่าได้อะไรกลับคืนมาความสุขไงแล้วถ้าเกิดเราได้ความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินล่ะมูลค่ามันจะเท่าไหร่พอเราคอนเวิร์ตไปได้ถ้าเราไม่อินเวิร์ตกลับมาล่ะพี่โอมกำลังทำให้เห็นนึกถึงอย่างหนึ่งพี่ปุ้ยนึกถึงตามหนูได้เวลาเราทำพวกจิตอาสาค่ะบางคนจะคิดว่าการให้เงินคือความสุขแต่บางทีเราแค่ให้แรงหรือให้โอกาสเขาก็คือความสุขก็คือความสุขเหมือนกันไม่จำเป็นต้องแลกด้วยเงินเสมอไปเราจะไปตีมูลค่าของตัวไหนเพราะนั้นผมมองว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้เราซื้อให้เราซื้อแต่ซื้อแบบมีเหตุผลซื้อตอนที่เหมาะสมที่จะซื้ออาจจะอดใจอีกนิดนึงแต่เราได้ของนั้นแน่ๆแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราอยากได้อะไรมันจะไม่ตอบโจทย์อย่างเช่นผมอยากได้ปั๊มน้ำตัวนี้ต่อให้ผมซื้อปั๊มน้ำ20ตัวก็ไม่จะตอบโจทย์ตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อพั่มเพื่อรอซื้อมันทีเดียวตอนที่เหมาะสมเพราะนั้นก็เก็บไว้แล้วไปซื้อตอนที่ไม่เดือดร้อนไม่ใช่ไปเอาเงินทั้งหมดที่มันซื้อยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ตามนี้เลยครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับ